ฮานาลีวิสอยู่วงการ10ปีคนเพิ่งรู้ชื่อรักหวานพร้อมวิวาอภอชนะพนเป็นอีกหนึ่งนางเอกของช่อง7ที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ10ปีแล้วสำหรับฮานาลีวิธเป็นนักสแสดงนางแบบลูกครึ่งไทยอังกฤษและเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสทินไทยแลนด์2010ประจำปี2553เป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7โดยก่อนหน้านี้ฮานา ต่างเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังจากที่เธอได้ไปรำบวงสวงเปิดงานหนึ่งคนไหว้หลายคนให้และหลายๆคนนั้นโฟกัสไปที่นางรำชุดม่วงและฮาหน่าก็เป็นกระแสซึ่งอยากมีคนรู้จักเธอมากขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเธอบอกว่าพอหลังจากที่ไปรำก็ดีค่ะมันเป็นกระแสในทางที่ดีทุกคนชื่นชมหลายคนก็บอกว่าชื่นชอบเราด้วยกลับมาติดตามผลงานของเราว่าน้องเล่นละครเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปติดตาม ยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นขึ้นเป็นแบบตัวเลขเห็นเลยว่าจํานวนหลักพันก็บอกว่าคนนี้เป็นใครทําไมไม่เคยเห็นหรือบางคนก็บอกว่าว่าแล้วนะคุณคุณ้นนักแสดงช่องเจ็ดนี้เองถามว่าตอนที่ไปรําคิดไหมว่าผลตอบรับจะเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดเลยที่เราไปคือเขาแค่ติดต่อมาว่า มาช่วยไปรำให้หน่อยเราก็โอเคยินดีไม่ได้คิดอะไรเราตั้งใจไปรำจริงๆด้วยความศรัทธาและเราก็เป็นคนจังหวัดนครพนมด้วยพอไปอรำเสร็จก็เป็นกระแสขึ้นมา ตอนแรกมีคนส่งมาให้หนึ่งอันสักพักมาแบบรวดเร็วทำไมเยอะจังไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้พี่โตโน,โนเป็นคนติดต่อมาค่ะเขาไปดูว่าใครเป็นคนจังหวัดนครพนมบ้างพอดีเขาเห็นว่าเป็นเราและเราก็เคยเจอกันมาก่อนเขาเลยบอกว่าน้องฮาน่ามาช่วยหน่อยได้ไหมพี่อยากให้มารำตัดสินใจไปเลยหนึ่งด้วยความที่เป็นบ้านของเราด้วยจังหวัดนครพนมและเป็นการรำด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วเรียนรำมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราก็ยินดี มุมของความรักนั้นบางคนอาจจะทราบหรือบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอกําลังคบหาดูใจกับพระเอกร่วมช่องอย่างอบชนพลโดยที่ผ่านมาทาั้งคู่คบกันมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาร่วม2ปีแล้วซึ่งความหวานนั้นก็ไม่เคยแผ่วยิ่งได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับของทั้งคู่ก็ยิ่งทําให้ความรักของคู่นี้ไม่มีอะไรติดขัดขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate. com ขอบคุณค่ะ